สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นคลิปจากผมคำพางพุทธคิมผู้นำธุรกิจโฟไลท์นะครับวันนี้ก็นำเอาเรื่องดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ครับโฟไลท์ทรานสเฟอร์เตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับก็เป็นการทดสอบนะครับเป็นการทดสอบของการไลฟ์สดนะครับเพื่อที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับทางด้านระบบภูมิคุ้มกันให้ทุกท่านได้มีโอกาสนะครับได้ศึกษาได้หาความรู้หรือว่าได้มีโอกาสได้ใช้กันนะครับ มันคงเป็นการไลฟ์สดที่ไม่ได้ผ่านโปรแกรมอะไรนะครับไม่ได้ผ่านการตัดต่ออะไรนะครับยังไงถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยกันแล้วกันนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับที่อยากจะแนะนำตอนนี้ก็เพราะว่าสถานการณ์ทุกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดต่างๆนะครับเป็นที่วิตกกังวลกันโดยเฉพาะในส่วนของวัคซีนนั้นนะครับถึงแม้ว่ามีวัคซีนนะครับแต่ว่ามีคนส่วนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ยอมรับว่าวัคซีนนั้นมันจะได้ผลจริงนะครับในส่วนหนึ่งก็ฉีดนะครับเพื่อความสบายใจในการดูแลสุขภาพนะครับก็มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะลืมนะครับนั่นคือเวลาออกไปไหนมาไหนนะครับก็อย่าลืมในส่วนของแมสนะครับหรือว่าหน้ากากอนามัยนะครับตอนนี้บันทึกอยู่ในห้องส่วนตัวก็คงจะไม่ยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนะครับก็อยู่คนเดียวนะครับแล้วก็อันนี้คือโอกาสนะครับของการแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆผ่านระบบออนไลน์โดยผ่าน YouTube นี้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับระบบภูมิคุ้มกันที่ผมบอกว่าสำหรับระบบภูมิคุ้มกันก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้สกัดได้จากโคโลสตรุมนะครับแล้วก็จากไข่แดงของไก่แล้วก็รวมไปถึงสมุนไพรที่มีสารจำพวกโพลีแซคคารายนะครับที่ใช้ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยโปรตีนนะครับพวกกรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในโปรตีนนะครับผลิตภัณฑ์ที่ผมถืออยู่ตอนนี้ชื่อว่าผลิตภัณฑ์โฟไลท์ทรานสเฟอร์เฟคเตอร์พลัสก็เป็นตัวท็อปของบริษัทโฟไลท์ในการที่จะดูแลเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะครับราคาจำหน่ายนะครับถ้าเกิดว่าท่านเคยใช้แล้วท่านก็คงจะดูราคาแล้วก็ทราบราคานะครับราคาข้างขวดขายปลีกทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่สมาชิกก็จะอยู่ที่ 3,320 บาทนะครับ90แคปซูลนะครับทานได้1เดือนแต่ถ้าเป็นในส่วนของราคาสมาชิกซึ่งวันนี้โอกาสดีนะครับที่คุณฟังรายการนี้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าท่านสั่งซื้อผ่านการไลฟ์สดนี้นะครับหรือว่าท่านสั่งซื้อโดยการชมคลิปของการถ่ายทอดนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะมันจะผ่านไปนานสักแค่ไหนนะครับผ่านไปกี่สัปดาห์กี่คือถ้ามีโอกาสมาดูคลิปนี้นะครับก็คลิกแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับในราคาสมาชิกนั่นก็คือ2,488 บาทนะครับค่าส่ง85บาทนะครับส่งทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนก็แล้วแต่ของประเทศไทยเราจะตามไปส่งนะครับเรามาดูสินค้ากันหน่อยนะครับว่ามันมีคุณสมบัติที่ดียังไงบ้างนะครับก็มีสไลด์ทางด้านนี้นะทางด้านนี้ให้ท่านได้ดูกันนะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าขายดีที่สุดนะครับแล้วก็ได้ผลเร็วที่สุดนะครับ
แล้วก็ผู้คนทั่วโลกนะครับนิยมใช้กันโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยนั้นก็มีการก็ใช้กันเยอะนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นนั่นก็คือการกระตุ้นเนเธอรอนคิวเลอร์เซลล์หรือว่า NK เซลล์นะครับพอพูดถึง NK เซลล์เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงเวลาเราตรวจเม็ดเลือดนะครับถ้าเกิดว่าเนเธอรอนคิวเลอร์เซลล์ในเลือดของเรานั้นต่ำนะครับหรือว่าของใครที่ต่ำมีโอกาสเสี่ยงมากนะครับในการที่จะเกิดเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเกิดการติดเชื้อได้ง่ายโดยเฉพาะเชื้อทุกชนิดแหละนะครับเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะครับเพราะว่าเนเธอรอนคิวเลอร์เซลล์เนี่ยเป็นเซลล์ที่มีบทบาทในการที่จะเป็นเซลล์ที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพร่างกายของเราครับผลิตภัณฑ์นี้สามารถกระตุ้นได้ 437% นะครับในส่วนของเนเธอรอนคิวเลอร์เซลล์ใครที่มีความรู้เรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็คงจะพอทราบนะครับว่าเนเธอรอนคิวเลอร์เซลล์นั้นมีความสำคัญต่อเซลล์นะต่อการปกป้องร่างกายของเราอย่างไรนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขายดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงของผู้คนกำลังตื่นเต้นนะครับแล้วก็กำลังต้องการอยากจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับอย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าวัคซีนมาแล้วนะวัคซีนมาแล้วปัญหาก็คือข้อที่1วัคซีนไม่พอนะครับ2นะครับวัคซีนไม่พอ2คนรู้นะครับแต่คนไม่อยากฉีดก็มีนะครับโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับถามว่าอันตรายยังไงก็คือสภาพร่างกายของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนก็มีโรคในตัวเยอะแยะนะครับสารพัดโรคนะครับอยู่ในร่างกายซึ่งก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับบางทีโรคนะครับเป็นโรคอยู่เยอะแยะนะครับแต่ไม่เสียชีวิตแต่พอฉีดวัคซีนนะครับกลับมาเสียชีวิตอันเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าจะโทษวัคซีนไหมนะครับเพราะเขาก็เป็นโรคเยอะอยู่แล้วแต่พอบอกว่าจะไม่โทษวัคซีนก็เขาก็เป็นเยอะแต่เขาไม่ตายมาตายตอนฉีดอันนี้ก็จริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์นะครับผู้ที่ผลิตคิดค้นวัคซีนเขาก็พิสูจน์วิจัยมามากแล้วล่ะนะครับว่าเหมาะที่จะใช้ในมนุษย์ได้นะครับหรือว่ามีความปลอดภัยสูงในการที่จะใช้กับมนุษย์นะเขาก็มีการฉีดเข้ามาเขาก็มีการฉีดนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นกลัวนะครับไม่อยากฉีดวัคซีนหรือมีปัญหาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่รุมเร้าอยู่ในร่างกายนะครับสภาพร่างกายไม่แข็งแรงพอที่จะรับวัคซีนนะครับแต่แน่นอนนะทุกคนต้องการอยากจะมีชีวิตอยู่ทุกคนไม่อยากเสียชีวิตแม้กระทั่งคนที่ป่วยก็ไม่อยากที่จะเสียชีวิตนะครับคนที่ร่างกายอ่อนแอก็อยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันจะเกิดขึ้นมาได้นะครับมันก็มาจากวิถีชีวิตของเราหรือว่าความคิดความเข้าใจที่เรามีต่อด้านสุขภาพนะครับถึงแม้ว่าผู้ที่มีปัญหาในการฉีดนะครับไม่อยากฉีดก็หรือไม่อยากฉีดก็แล้วแต่นะครับอันนี้จะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้นะครับสิ่งแรกนะครับที่จะต้องทำความเข้าใจนั่นก็คือหลีกเลี่ยงดูแลตัวเองหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปสู่ในสังคมที่มีคนเยอะๆนะครับหรือว่าไปไหนมาไหนก็ต้องใส่แมสนะครับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์อย่าเครียดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันของทุกคนนะครับผู้ที่อยากที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เบื้องต้นนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้
ผลิตจากโคโลสตุ้มแล้วก็จากไข่แดงของไก่นะครับซึ่งก็ยังผสมกับสมุนไพรที่มีความสามารถทางด้านการกระตุ้นภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นเห็ดชนิดต่างๆนะครับที่โดดเด่นก็มีถังเช่านะครับเห็ดหนอนแล้วก็มีเบต้ากูแคนนะครับเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะนะครับแล้วก็สังกะสีนะครับสังกะสีที่มีบทบาทในการดูแลในส่วนของเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันนะครับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากอาหารนะครับหรือว่าโภชนาการนะโภชนาการบำบัดนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับเป็นกรดอะมิโนที่อยู่ในโคโลสตุ้มแล้วก็อยู่ในไข่แดงของไก่นะครับถูกเทคโนโลยีของบริษัทโคไลท์สามารถสกัดเอาทรานสกริปเตอร์หรือว่ากรดอะมิโนทรานสกริปเตอร์เนี่ยออกมาใส่แคปซูลนี้นะครับเป็นสิทธิบัตรของบริษัทโคไลท์ซึ่งท่านก็คงจะพอจะทราบนะครับว่าผลิตทานเตอร์เฟคเตอร์นั้นไม่มีจำหน่ายในบริษัทอื่นนะครับถ้าพูดถึงทานเตอร์เฟคเตอร์ก็จะต้องมาพูดถึงบริษัทโคไลท์นะครับแต่คุณอาจจะได้ยินเหมือนกันนะครับว่าคำว่าทานเตอร์เฟคเตอร์เนี่ยอาจจะมีในส่วนของพวกโคโลสตุ้มผมใช่ไหมฮะนมน้ำแรกนะครับซึ่งเขาก็จะใช้คำว่าทานสกุลเฟคเตอร์เหมือนกันนะครับแต่นะครับแต่มันมีปัญหาด้วยถ้าเกิดว่าเป็นนมผงนะครับหรือว่าโคโลสตุ้มผงนั้นตอนจะกินเราก็ต้องผสมน้ำใช่ไหมครับพอผสมน้ำมันก็กลายเป็นโคโลสตุ้มใหม่นะครับเพราะว่าโคโลสตุ้มผงนี่ก็คือการดึงเอาน้ำออกจากโคโลสตุ้มทำให้มันกลายเป็นผงนะครับแต่พอโคโลสตุ้มนั้นได้น้ำเติมเข้าไปอีกมันก็กลับไปเป็นโคโลสตุ้มเหมือนเดิมนะครับแล้วปัญหาของโคโลสตุ้มนั่นก็คือผู้ปัญหาที่เราพบกันนั่นก็คือการย่อยนะครับอย่างผู้ที่มีอายุมากแล้วไม่สามารถที่จะย่อยโคโลสตุ้มได้เพราะว่าน้ำย่อยของการย่อยนมนั้นมันไม่มีมันจะมีเฉพาะเด็กนะครับในเด็กเท่านั้นเองดังนั้นนะครับการที่ได้โคโลสตุ้มผงการที่ได้ดื่มโคโลสตุ้มเพียวๆนะครับโดยไม่ผ่านการสกัดเลยเนี่ยโอกาสที่จะได้ประสิทธิภาพนะครับในผลิตภัณฑ์นะครับประสิทธิภาพของการได้รับทานสกุลเฟคเตอร์นั้นมันน้อยนิดเสียเหลือเกินนะครับแต่ผลิตภัณฑ์นี้นะครับเป็นสิทธิบัตรการคิดค้นการสกัดเอาทานสกุลเฟคเตอร์จากโคโลสตุ้มนะครับออกมานะครับในโคโลสตุ้มนั้นก็มีอยู่หลายอย่างนะครับก็จะเป็นโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินนะครับในส่วนของแคลเซียมต่างๆนะครับน้ำฮอร์โมนมีหลายอย่างนะครับรวมกันแล้วก็จะเป็นโคโลสตุ้มนะครับแต่ว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์นี้นะครับเป็นการสกัดเอาเฉพาะในส่วนของทรานสเฟคเตอร์ที่เป็นความหน่วยความจำของระบบภูมิคุ้มกันของผู้เป็นแม่นะครับในการที่จะส่งไปให้กับลูกที่เกิดใหม่แต่ด้วยเทคโนโลยีอย่างว่านั่นแหละนะครับการสกัดได้ถูกสกัดลงแคปซูลที่เรียบร้อยนะครับแต่อยู่ดีๆแล้วจะไปสกัดนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการศึกษาก่อนว่าทำไมถึงจะต้องสกัดเอาทรานสเฟคเตอร์นะครับก็เพราะทรานสเฟคเตอร์คือข้อมูลของเชื้อโรคนะครับในเมมโมรีเซลล์ของผู้เป็นแม่นะครับเพราะฉะนั้นร่างกายของคนเราเนี่ยต้องการอย่างมากเลยนะครับในระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเราคือต้องการเมมโมรีเซลล์การมีเมมโมรีเซลล์ก็เหมือนกับการเราได้รับวัคซีนนะครับคือพอเราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยหน่วยความจำของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันก็จะจดจำเชื้อโรคที่ได้รับวัคซีนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะต่อต้านกับเชื้อโรคถ้าหากว่าเชื้อโรคตัวนั้นน่ะมันเข้าไปสู่ร่างกายของเรานะครับดังนั้นนะเมมโมรีเซลล์จึงมีบทบาทสำคัญเมมโมรีเซลล์เกิดมาอีกทางหนึ่งนั่นก็คือการที่เราป่วยนะครับแล้วเราหายจากโรค
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะจดจำในส่วนของเชื้อโรคต่างๆไว้ใน memory cell นะครับนั่นก็ได้มาอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับนั่นคือการได้รับจากแม่นะครับเป็นการได้รับจากแม่ที่มีอันโปรเทคเตอร์อยู่ในนั้นนะครับแต่การเรียกมันก็ต่างกันเนาะแต่ความหมายมันเป็นเดียวกันนะครับวัคซีนนะครับเรียกวัคซีนนะครับแต่ความหมายมันก็คือข้อมูลของเชื้อโรคที่นำเข้าสู่ร่างกายนะครับการติดโรคนะครับการติดโรคการป่วยนะครับหายจากโรคมันก็เป็นข้อมูลของเชื้อโรคอีกนะครับแล้วก็ทรานสโพเรคเตอร์นะครับก็คือข้อมูลของเชื้อโรคที่แม่เคยได้นะครับที่แม่เคยได้ตลอดชีวิตของแม่แล้วสกัดแล้วก๊อปปี้ตัวเองนะถ่ายทอดตัวเองมาเป็นทรานสโพเรคเตอร์นะครับซึ่งก็คือข้อมูลของเชื้อโรคเหมือนกันเห็นไหมนะครับคือที่พูดมา3อย่างเนี่ยสรุปแล้วก็คือข้อมูลของเชื้อโรคนั่นเองแต่ได้มาต่างกันมีชื่อต่างกันนะครับท่านเพอร์เฟคเตอร์เป็นความลับของธรรมชาตินะครับที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะดำรงหรือว่าต่อเชื้อต่อแถวนะครับหรือว่าขยายเผ่าพันธุ์นะครับให้อยู่ยืนยาวไปนะครับหมดจากรุ่นนี้ก็ไปรุ่นโน้นหยุดหมดจากรุ่นโน้นก็ไปรุ่นนี้นะครับก็คือมีการปกป้องนะครับในช่วงแรกและช่วงต่อไปก็จะมีการพัฒนาการยังเด็กนะครับเมื่อได้รับทรานสโพเรคเตอร์จากแม่นะครับเด็กจะไม่เจ็บป่วยในช่วงเวลาของ6เดือนนะครับตั้งแต่เกิดไปจนถึง6เดือนหลังจากนั้นระบบภูมิคุ้มกันของเด็กก็จะไปสัมผัสไปเจอไปอะไรกับเชื้อโรคนะครับตอนนั้นแหละที่ระบบภูมิคุ้มกันเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของเด็กก็จะพัฒนาการแล้วก็เริ่มสะสมเมมโมรีเซลล์นะครับไว้ในร่างกายซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนนะครับก็จะมีการที่ยังไงนะให้เด็กเล่นดินใช่ไหมให้เด็กเล่นดินเล่นหญ้านะครับเช้าๆนะครับเขาเรียกว่าพาเด็กไปเดินบนหญ้านะครับซึ่งก็มีพวกน้ำหมอกพวกอะไรต่างๆนะครับชื้นๆอยู่นะครับก็จะเป็นการรับเอาจุลินชีพต่างๆนะครับที่อยู่ในระแวกนั้นเข้าสู่ร่างกายเพื่อไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของเด็กนะครับฉะนั้นทุกวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกวันนี้เด็กที่เกิดขึ้นมานะครับ1มีการฉีดวัคซีนเลยนะครับไม่ต้องไปสัมผัสกับเชื้อโรคแล้วนะครับเอาวัคซีนไปเลย2เวลาไปไหนมาไหนก็ต้องใส่รองเท้านะครับอาหารการกินก็สะอาดบริสุทธิ์นะครับไปไหนมาไหนก็สะอาดนะครับทำให้ระบบภูมิคุ้มกันนั้นนะครับมันเพี้ยนกันไปเยอะเพราะว่ามันไม่มีงานจะทำมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับตื่นขึ้นมาก็เห็นแต่เซลล์ของตัวเองนะครับวันดีคืนดีก็หมั่นไส้เซลล์ตัวเองก็เอาซะหน่อยนะครับถ้าไปเอาที่ตับอ่อนก็เป็นเบาหวานละครับถ้าไปเอาที่ข้อต่อก็จะเป็นพวกรูมาตอยนะครับไปเอาที่ไตก็กลายเป็นโรคไตรั่วอันนี้ประมาณนี้ก็เรียกว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่าโรคปัญหาของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับอันนี้ข้อมูลระบบภูมิคุ้มกันจึงมีความสำคัญนะครับแต่นี่คือข้อมูลของระบบภูมิคุ้มกันที่ท่านสามารถที่จะรับประทานเข้าไปได้ในทุกๆวันนะครับ ที่โดดเด่นนอกจากทานเพอร์เฟคเตอร์แล้วนะครับในผลิตภัณฑ์ขวดนี้นะครับนั่นก็คือมีส่วนผสมของเห็ดนะครับเห็ดเนี่ยนะครับพวกเห็ดพวกราเนี่ยมันจะมีสารที่เราเรียกว่าโพลีแซคคาไรด์โพลีแซคคาไรด์ก็คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับจะเรียงตัวกันยาวนะครับเหมือนกับกรดอะมิโนนะครับนักวิทยาศาสตร์บางมีนักวิทยาศาสตร์บางท่านนะครับบอกว่าการที่โพลีแซคคาไรด์เนี่ยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เนี่ยเพราะว่ามันบังเอิญเป็นเหมือนกรดอะมิโนดังนั้นนะครับจริงๆแล้วสารที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุดก็คือกรดอะมิโนนะครับแล้วก็ทำไมล่ะเห็ดมันถึงกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ก็เนื่องจากว่าก
ัวโพลีแซกไครด์เนี่ยโครงสร้างโมเลกุลของมันเนี่ยมันเหมือนกับกรดอะมิโนมันก็เลยเขาเรียกว่าการกระตุ้นหลอกกระตุ้นหลอกกับกระตุ้นจริงเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับกระตุ้นหลอกกระตุ้นจริงนี่ต่างกันยังไงภูมิคุ้มกันของคนเรานะครับมีฉลาดกับไม่ฉลาดนะครับมีฉลาดกับไม่ฉลาดถ้าเกิดภูมิคุ้มกันฉลาดนะครับแล้วป่วยอ้าวภูมิคุ้มกันฉลาดแล้วป่วยทำไมมันไม่ปกป้องร่างกายของเราล่ะนะครับปัจจัยมันมีอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับไม่ได้ดูแลร่างกายของเราเลย3วันนี้คือพูดง่ายๆว่าหักโหมงานอยู่กับความเครียดอยู่กับสารเคมีซึ่งทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอลงนะครับเมื่อระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงต่อให้ภูมิคุ้มกันคุณฉลาดแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันถูกรบกวนด้วยสภาพการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันก็กลายเป็นภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอได้พอภูมิคุ้มกันอ่อนแอมันก็เกิดเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อไวรัสนะครับหรือว่าเป็นมะเร็งต่างๆนะครับไอ้ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ถ้าเกิดว่าคนที่มีสถานภาพอย่างนี้คือมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ฉลาดแต่ว่ามันเกิดอ่อนแอเพราะว่าการหักโหมงานการอยู่กับความเครียดนะครับถ้าเกิดว่าได้โพลีแซกไครด์หรือว่าได้สมุนไพรชนิดที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันนะมันอาจจะหายได้โอกาสจะหายสูงเพราะว่ามันจะถูกกระตุ้นพอกระตุ้นขึ้นมาภูมิคุ้มกันน่ะมันสามารถที่จะเพิ่มจำนวนแล้วก็บูตตัวเองขึ้นมาอย่างมากมายนะครับเมื่อบูตขึ้นมาได้เมื่อเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยความที่มันฉลาดอยู่แล้วว่าโรคชนิดนั้นเป็นยังไงมันก็ฆ่ามันก็ทำลายมันก็ทำให้คนคนนั้นหายจากโรคได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันของคนที่ไม่มีความฉลาดเลยนะครับไม่รู้จักเชื้อโรคไม่อะไรส่วนมากพวกนี้จะเป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะครับพอถูกกระตุ้นนะครับกระตุ้นมายังไงมันก็เหมือนเดิมกระตุ้นมายังไงมันก็เหมือนเดิมมันก็ไม่ทำเหมือนเดิมคือมันไม่รู้แล้วว่าจะทำยังไงนะครับดังนั้นนี่คือความแตกต่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรดอะมิโนแล้วนะครับถ้าเป็นกรดอะมิโนแล้วก็คือมันจะให้ข้อมูลนะครับมันจะให้ข้อมูลด้วยไม่ใช่กระตุ้นอย่างเดียวอย่างโพลีแซกไครด์ที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีการมันแค่การกระตุ้นอย่างเดียวแต่ตัวเนี้ยนอกจากกระตุ้นแล้วยังให้ข้อมูลนะครับข้อมูลในการรับรู้ต่อเชื้อโรคนะครับว่าเป็นโรคชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเมื่อใช้เป็นประจำคุณจะมีร่างกายที่แข็งแรงมีพละกำลังล้นเหลือนะครับคือโดยสภาพร่างกายของเราทั่วไปถ้าเกิดว่าเราเจ็บเราป่วยเราจะไม่ค่อยจะมีแรงนะครับเดินไปไหนก็เปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยอยู่ตลอดเวลานะครับหรือที่เขาเรียกว่าโรคอ่อนเพลียเรื้อรังนะครับทำไมเนี่ยมันถึงเรื้อรังก็เพราะว่าสารอาหารนะครับที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูกนำเอาไปในการที่จะสร้างพลังงานในการต่อสู้กับเชื้อโรคนะครับแต่ที่ว่ามันจะทำให้เราแข็งแรงมันก็แค่ทำให้เราได้อยู่ได้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นการที่เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับทานเป็นประจำระบบภูมิคุ้มกันของคุณจะแข็งแรงร่างกายของคุณก็จะมีพลังงานในการที่จะทำสิ่งกับไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวไปร้องรำทำเพลงนะครับไปทำงานที่ต้องใช้กำลังอะไรประมาณนี้มันจะดีกว่านะครับเพราะว่ามีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพลังงานมันก็ล้นเหลือนะครับในผลิตภัณฑ์นี้นะครับมีที่โดดเด่นนะครับในตัวหนึ่งนั่นก็คือการมีสังกะสีนะครับสังกะสีเนี่ยมีบทบาทในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าเป็นคล้ายๆกับตัวที่ทำให้ภูมิคุ้มกันตัวที่ทำให้เซลล์แข็งแรงนะครับสังเกตไหมว่าบางคนบอกว่ารับประทานพวกหอยทะเลนะครับหอยนางรม อะไรประมาณนี้นะครับแล้วทำให้รู้สึกว่าปึ๋งปังนะครับในความหมายของมันนะครับในหอยนางรมหรือว่าจำพวกหอยเนี่ยม
ันจะมีสังกะสีสูงมันจะมีแร่สังกะสีสูงอยู่ในนั้นนะครับเมื่อรับทานเข้าไปมันถึงดูว่าแข็งแรงกับพี่กระเป๋าคุ้นฝังนะครับในเนี้ยนะครับมีสังกะสีหรือว่าใครที่มีลูกยากนะครับใครที่มีลูกยากอาจจะเป็นด้วยอาจจะเป็นด้วยสเปิร์มนะครับฟอนแอร์นะครับไม่สามารถที่จะผสมกับไข่ได้การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสังกะสีมันก็จะช่วยให้ตัวสเปิร์มมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็โอกาสที่จะมีลูกได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของสังกะสีในส่วนที่มีอยู่ในตัวไร้ทานผลิตภัณฑ์นี้นะครับนอกจากที่ผมได้พูดถึงไนทรอนคิวเซลซึ่งเป็นเซลล์หลักในการที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นปราศจากโรคนะครับก็ยังมีเซลล์อื่นๆที่เข้ามามีส่วนในการได้เสียกับตัวไรทานโปรเทคทีนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ T เซลล์นะครับ T เซลล์เมื่อผลิตภัณฑ์นี้เข้าสู่กระแสเลือดนะครับผ่านการย่อยแตกแคปซูลออกไปแล้วด้วยความที่มันเป็นกรดอะมิโนเลยมันก็จะวิ่งเข้าไปหาหน้าที่ของมันเลยหน้าที่ของมันก็คือไปเกาะไปจับไปติดไปให้ข้อมูลแก่เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าเม็ดเลือดขาวนะครับเมื่อไปจับกับ T เซลล์ T เซลล์นี่ก็จะทําหน้าที่เลยถ้าเกิดว่าคุณมีโรคนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีโรคมันก็จะทําหน้าที่โดยการสร้างเมมโมรีเซลล์เพิ่มขึ้นในร่างกายนะครับคือข้อมูลของเชื้อโรคตรงนี้มันไม่ได้ทิ้งนะฮะพอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเก็บไว้ในเซลล์ภูมิคุ้มกันเรียกว่าเมมโมรีเซลล์นะครับเมื่อเชื้อโรคเข้ามาหรือว่ามีโรคอยู่ในร่างกายนะครับตัวข้อมูลเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้น T เซลล์ให้ผลิตให้ผลิตไซโตไคน์นะครับไซโตไคน์นี่เป็นโปรตีนที่เป็นผลผลิตของ T เซลล์แล้วก็เป็นผลิตผลของเซลล์ภูมิคุ้มกันที่หลั่งออกมาเพื่อที่จะกระตุ้นนะครับหรือว่าส่งข่าวหรือจะเรียกอีกอย่างนึงก็คือภาษาของระบบภูมิคุ้มกันนั่นแหละนะครับเวลามันคุยกันมันไม่พูดอย่างเรานะฮะมันจะส่งสารสื่อออกไปนะครับหนึ่งในสารสื่อนั่นก็คือไซโตไคน์นะครับแล้วก็ในส่วนของT เซลล์ด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่า T เซลล์ไปกระตุ้น T เซลล์เราก็จะได้ผลิตผลของการกระตุ้นนั้นกลับมาเรียกว่า T killer cell นะครับหรือว่าเซลล์นักฆ่านะครับแต่เป็น T cell NK cell นี่ก็ถือว่าเป็นนักเซลล์นักฆ่านะครับเซลล์นักฆ่าโดยธรรมชาตินะครับแต่ว่า NK cell นั้นจะเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดที่ไม่เฉพาะเจาะจงนะครับอะไรที่มีผลเสียต่อร่างกายนะครับมันจะช่วยกำจัดแล้วก็ทำลายให้นะครับส่วน T killer cell นะครับส่วน T killer cell นั้นจะทำงานเมื่อได้รับคำสั่งจาก T cell นะครับเซลล์ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ B cell ที่ได้อานิสงส์จากการใช้ทานโปรเทคเตอร์นะครับการที่ B cell นะครับ B cell ถ้าพูดถึง B cell เราก็ต้องพูดถึงแอนติบอดีใช่ไหมครับพูดถึงแอนติบอดีแล้วการที่แอนติบอดีจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีข้อมูลของเชื้อโรคก่อนนะครับหรือว่ามีเมมโมรีเซลล์นั่นเองดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ข้อมูลเชื้อโรคตรงนี้นะครับมันก็จะไปกระตุ้นบีเซลให้สร้างแอนติบอดีเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อแอนติบอดีสร้างเพิ่มขึ้นได้นะครับโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ก็จะทุเลาเบาหายลงไปนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับราคาจำหน่ายนะครับบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่า 3,320 บาทผมเราไม่ขายนะครับขายเป็นราคาสมาชิกให้กับท่านนั่นคือ 2,488 บาทค่าส่ง85บาทนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับยังมีพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือ3ขวดครับ3ขวด 5,900 เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับเฉลี่ยแล้วก็ตกขวดละไม่ถึง 2,000 บาทนะครับประหยัดไปได้เยอะเลยสำหรับใครที่อาจจะมีผู้สูงอายุในครอบครัวเยอะนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับหลายคนเพราะฉะนั้นซื้อเป็นเซต3ขวดเนี่ยประหยัดกว่านะครับเอาไปใช้ได้เลยหรือนะครับ
ใครที่มีความคิดว่าต้องการอยากจะใช้แบบฟรีๆแหละนะครับใช้แบบฟรีๆแล้วมีเงินใช้นะครับก็โดยการสมัครเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายกับบริษัทโคไลท์นะครับคือคุณไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับเมื่อคุณลงทุนครั้งแรกไปแล้วนะครับลงทุนซื้อครั้งแรกไปแล้วครั้งต่อไปคุณไม่ต้องลงทุนก็ได้นะครับเพราะว่าบริษัทโคไลท์นั้นมีระบบการจัดส่งสินค้านะครับจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าแทนคุณนะครับแล้วอีกอย่างนะครับเรามีเว็บไซต์ e-commerce นะครับเว็บไซต์ที่ซื้อที่ขายได้ภายในเว็บเลยนะครับแล้วก็ผูกติดกับบัญชีธนาคารของคุณนะครับเมื่อมีการสั่งซื้อเมื่อมีการจ่ายเงินอะไรต่างๆนะครับมันก็จะเข้าสู่บัญชีของคุณลูกค้าที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ที่บริษัทให้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าคือการที่เราโพสต์เราแชร์เว็บไซต์ไปเนี่ยมันจะกระจายไปทั่วโลกนะครับที่ไหนมีอินเทอร์เน็ตที่นั่นก็มีโอกาสที่จะเว็บไซต์ของคุณจะไปเปิดได้นะครับสำคัญก็คือคุณต้องหาแนวร่วมในการที่จะให้คนได้รู้จักกับเว็บไซต์ของคุณนะครับพอเขารู้จักคุณก็มีรายได้พอเขาสมัครเป็นตัวแทนด้วยกับคุณก็มีรายได้จากเขานะครับขายส่วนตัวเนี่ยถามว่า 25% มากไหมก็มากเหมือนกันนะครับก็มากเหมือนกัน 25% นะครับส่วนนี้50คะแนนนะครับคุณจะได้ 25% แต่ถ้าเกิดว่าคุณหาผู้จำหน่ายเข้ามาร่วมนะครับคุณก็จะได้เพิ่มในส่วนของสมาชิกนั้นถึง 58%นะครับใน10ชั้นนะครับใน10ชั้นอันนี้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ต้องการอยากจะร่วมธุรกิจหรือว่าท่านไหนต้องการอยากจะซื้อนะครับจะซื้อนี่ไม่ยากนะครับก็ใต้คลิปก็จะมีลิงก์ให้ไปซื้อสินค้าอยู่นะครับแต่ว่าใครที่ต้องการอยากจะสมัครนะครับสมัครเองเลยก็ได้นะครับก็มีการสมัครออนไลน์ในคลิปแต่ว่าการที่เราจะทำธุรกิจนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้ามาใหม่มันก็ต้องมีที่เลี้ยงนะครับยังไงจะโทรมาปรึกษาผมก่อนก็ได้นะครับตามเบอร์โทรในคลิปนี้นะครับโทรมาปรึกษากันก่อนว่าถ้าเกิดทำอย่างนั้นจะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงนะครับก็มาคุยมาปรึกษาได้ผมก็ช่วยเต็มที่นะครับช่วยทุกอย่างในเรื่องของการออนไลน์นะครับว่าผมทำทุกวันนี้ผมทำออนไลน์ 100% นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปค่อยมาพบกันใหม่ช่วงนี้ลาทุกท่านไปก่อนโชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีทุกคน